สวัสดีครับทุกคนนิทานเองยินดีต้อนรับเข้าสู่ Yosono Tan Channel นะฮะก็วันนี้เป็นคลิปแรกเราจะมาลองเรียนรู้การเขียน Node.js กันแต่ถ้าถามว่าปี2021เนี่ยคนที่เขียน Node.js เนี่ยยังมีเยอะไหมจริงๆต้องตอบว่าเยอะมากฮะเพราะว่า Node.js เป็นภาษาที่ค่อนข้างดังแล้วก็ใช้งานง่ายด้วยวิธีการที่รันด้วยตัวมันเองสามารถรันเขียนคอมไพล์ด้วยในตัวมันเองเลยจบที่ตัวมันเองเลยทีนี้แล้วเราจะเขียน Node.js ยังไงเริ่มต้นยังไงเราไปดูกันอย่างแรกก็คือนะฮะเราเข้ามาที่เว็บไซต์ node.js.org มันก็จะมีให้ install เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแทนทำกิป install แยกอีกทีนึงเนาะแต่ว่าถ้าเลือกนะตอนนี้เราใช้เป็น 14.15.4 LTS นะครับ LTS ก็คือเป็นตัว long term edition นะก็คือสามารถลงแล้วก็สามารถใช้งานเวอร์ชันนี้ได้ถึง2ปีเลยทีนี้ฟีเจอร์ของไอตัว14เนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่าหลักๆที่เราใช้กันก็จะมี HTTP ตัวนี้ครับก็คือการที่เราเขียนสคริปต์อะไรบางอย่างแล้วก็ปกติเราจะ execute ผ่าน terminal ใช่ไหมเราก็จะเห็น command line เห็นเขาเรียกว่าคำสั่งที่ออกมาในช่อง command line แต่ว่าเราจะเอา HTTP มาช่วยในการที่จะ execute ออกไปข้างนอกในเว็บไซต์อะไรอย่างนี้ทีนี้เรามาเริ่มกันเริ่มจากเราไปสร้างโฟลเดอร์ก่อนครับ node basic 1แล้วก็เข้าไปข้างในโหนดเบสิกอีกเลยครับแล้วเรามาลองเช็คกันว่าโหนดเวอร์ชันที่เราติดตั้งไปเนี่ยมันใช้เวอร์ชันอะไรอยู่นะฮะเราก็ใช้คำว่า node-b ก็จะเห็นเป็น 14.13 ในเครื่องแทนจะลง 14.13 เอาไว้นะฮะแล้วก็ยังไงเพื่อนๆลงก็อาจจะเป็นเวอร์ชันใหม่กว่านี้ไม่เป็นไรแต่เราก็ยังอยู่ในเมเจอร์เดียวกันก็คือ14นะทำการ npm initial ครับ -y npm initial คืออะไรก็คือคำสั่งที่เราบอกว่าเราจะเริ่มต้นในการใช้ npm หรือสร้างแพ็กเกจละเพื่อที่จะโหลดหรือว่าลงตั้งโมดูลต่างๆเนี่ยฮะจาก npm ได้และ -y ก็คือเหมือนเป็นการบอกว่าถ้ามันมีถามว่าต้องการ yes หรือ no ก็จะให้มันตอบ yes เลยทันทีมาดูกันนี้มันก็จะสร้างแพ็กเกจ .json นะอยู่ในโฟลเดอร์ที่เราสร้างเอาไว้เรียบร้อยแล้วก็คือตัวนี้เราจะลองใช้ vs code นะครับในการเขียนโปรแกรมกันเนื่องจาก VS Code แทนเนี่ย export ผ่านออกมาเป็น terminal แล้วนะฮะเราก็เลยสามารถใช้งานผ่าน command line ได้เปิดโฟลเดอร์มาเรียบร้อยแล้วเราก็จะเจอหน้าต่างของ VS Code นะฮะซึ่งใน VS Code ของเราเนี่ยก็จะมีแค่ package.json เนาะทีนี้เราจะมาลองดูว่า package.json มีอะไรบ้างก็จะมีหลักๆครับเป็น name มีเวอร์ชันของโปรแกรมที่เราสร้างขึ้นมีรายละเอียดมี main นี่ก็คือเป็น main file หลักของโปรเจกต์ของเรานะฮะโดย default เนี่ยเขาจะใส่ให้เป็น index.js นะเราก็ไม่ต้องสนใจมาตอนนี้เราใช้ index.js ไปก่อนแล้วก็สคริปต์เนี่ยจะใช้เกี่ยวกับกรณีอย่างเช่นเราต้องการเขียน test case แยก test case หรือว่าต้องการแยกคำสั่งในการ run environment ต่างๆไม่ว่าจะเป็น production เป็น development หรือว่า UAT อะไรอย่างนี้เราสามารถเขียนสคริปต์อย่างเช่นนี้ได้เราบอกว่าเป็น run บน dev ใช่ไหมฮะเราก็จะใส่เป็น env กับmain แล้วก็เป็น node เป็น index.js แบบนี้มันก็จะหมายถึงว่าเราใส่ environment ชื่อ env value เป็น development แล้วก็ run node.js ครับ keyword ก็ไม่มีอะไรฮะเป็นการเอาไว้ search ใน npm นะแล้วก็ author ก็อาจจะเป็นชื่อหรือว่านามปากกาของเราก็ได้แล้วก็ใส่ได้ license ก็ไม่มีอะไรครับเป็น basic isc ต่อมาเราก็ทำการสร้าง index.js ครับทีนี้เริ่มแรกของการเขียนโนดเนี่ยเราอาจจะต้องดูก่อนฮะว่าสิ่งที่เราเขียนไปเนี่ยมันรันแล้วมันมีผลลัพธ์อะไรบ้างปกติแล้วถ้าเขียนโนดเราจะรันผ่าน execute ด้วย terminal นะแต่ว่าเรามี VS Code ใช่ไหม VS Code ก็มี terminal ข้างในให้แล้วก็เปิด VS Code เลยครับการทำงานก็เหมือน terminal เมื่อสักครู่นี้เลยที่เราใช้ iterb นะแต่ว่านี่เรามาลองเช็คกันดีกว่าว่าโนดเวอร์ชันใน terminal เนี่ยมันคืออะไรNode log b เช่นเดิมเป็นเวอร์ชันเดียวกันกับข้างนอกนะฮะก็เราสามารถแอสซูมได้ว่ามันใช้งานเหมือนกันได้ทีนี้เรามาลองเอาคำสั่งง่ายๆเนาะประกาศตัวแปรแล้วก็ console log ออกมา constant name ใส่เป็น yosono tan console log ออกมาฮะเป็น my name isเราก็กดเซฟครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันยังไม่ได้ execute อะไรใช่ไหมแต่ว่าเราจะรันโดยการใช้ terminal เนี่ยให้มัน execute ไฟล์ได้
มันจะมีรันอยู่2แบบครับอย่างแรกก็คือใช้ตรงๆเลยโนด index.js มันก็จะปริ้นค่าสิ่งที่เราเขียนขึ้นมาออกมาแล้วหรือถ้าเพื่อนๆเคยเห็นในโนดโมดูลต่างๆนะฮะที่เขาสามารถรันด้วย npm script อะไรเงี้ยแล้วก็ใส่เป็น start เป็น dev อะไรเงี้ยได้เนี่ยเราสามารถไปสร้าง script ในแพ็กเกจของ JSON ได้เดี๋ยวเราไปลองดูกันเราจะลองสร้างเป็น development นะฮะ script test เราไม่ได้ใช้เราขอลบออกก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็เราจะเพิ่มเป็นคำสั่ง dev ใน dev เนี่ยเราจะให้มันส่ง env ไปเป็น development แล้วก็ให้มันรันตัว main file ของเรานะเราก็จะเขียนเป็น node env กับ development แล้วก็เป็นคำสั่ง node index.js แล้วก็กด save ครับทีนี้คำสั่งที่เราเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็จะมีคำว่า dev ขึ้นมาแล้วใช่ไหมจากที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้คือเราสามารถใช้ npm แล้วก็รันคำสั่ง script ต่างๆได้ในที่นี้ก็จะเป็น npm run dev เห็นไหมฮะว่าผลลัพธ์มันเหมือนกันแล้วก็มันจะไป execute script ที่เราเขียนทางด้านบนก็คือตัวนี้มันก็จะออกมาในแบบเดียวกันเลยทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูว่าทำไมเราถึงจำเป็นต้องใช้คำสั่งของ npm script นะฮะถ้าจากสังเกตนะครับเพื่อนๆดูตรงนี้เราจะสามารถใส่ env อะไรเข้าไปก็ได้แล้วเราก็ให้มันรันด้วยคำสั่งโนดปกติข้อดีของมันก็คือเราจะสามารถใส่เพิ่มพารามิเตอร์หรือเพิ่ม env ให้มันเนี่ยได้อิสระเลยอย่างเช่นเวอร์ชันเราจะใส่เป็น 1.0 นะแล้วเราก็เซฟครับทีนี้กลับมาที่สคริปต์ของเราเราลองเพิ่มตัวแปรทั้ง2ตัวเพื่อที่จะรับโนด env กับเวอร์ชันแล้วก็ใส่ const node env มันก็จะเท่ากับ env.node.env แล้วเรามาลองเทสกันก่อนครับว่าติดหรือเปล่ากดเซฟแล้วก็ลองรันdevelopment มาแล้วแล้วเวอร์ชันล่ะมาไหมเรามาลองกัน node version เหมือนเดิมครับ process.env.version แล้วเราก็ออกท่ามาปริ้นดูครับส่วนเราแล้วก็ใส่ node version เข้าไปเรามารันกันเห็นไหมมีค่าตรงกับที่เราเซตเอาไว้เรียบร้อยเลยนั่นหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเราไม่ต้องเขียน env ทุกครั้งที่เรารันโนดครับเราสามารถเขียนเป็นสคริปต์ตัวอย่างตัวหนึ่งยาวๆแล้วก็ให้มันเรียกรันทีเดียวแล้วมันก็ใส่ env ตามที่เราต้องการได้เลยอันนี้จะมีประโยชน์ตอนที่เราไปแยก env อย่างเช่นรันอยู่บน uht อยู่บน production อะไรเงี้ยเราสามารถแยก env ให้มันไปเรียกค่าที่แตกต่างกันได้นะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลองเขียนให้มัน export ออกไปเป็น HTTP นะครับแล้วเราก็เอาไปลองรันว่าบนเว็บไซต์เราเนี่ยมันจะเห็นอะไรบ้างเราก็ขออนุญาตนะครับลบออกให้หมดแล้วเราก็ประกาศเรียกใช้ตัวแปร HTTP ก็คือ const HTTP เท่ากับ require อันนี้จะเป็นการเรียกใช้โมดูลของ Node.js นะฮะแล้วก็ HTTP ต่อมาเราจะประกาศค่าคงที่ของเซิร์ฟเวอร์ของเรานะฮะว่าเราจะให้มันรันที่เซิร์ฟเวอร์ตรงไหนแล้วก็พอร์ตอะไรเนาะเราจะประกาศ2ตัวอย่างแรกก็คือเป็น hostname ก็คือ const hostname เท่ากับ localhost localhost เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ 127.0.0.1 นะฮะเท่ากับมันรันอยู่ในเครื่องอะเนาะไม่ได้ออกไปไหนแล้วก็พอร์ตจะเท่ากับ 3,000 ไอพอร์ตตรงเนี้ยมันจะหมายถึงว่าเรารันด้วยโฮสต์อะไรและมีพอร์ตอะไรในการเข้าถึงไอตัวโนดของเรานะตอนนี้เราก็จะ define เป็นให้มันรัน local host แล้วก็วิ่งอยู่ในพอร์ต 3,000 เนาะต่อมาเราก็สร้างตัวเซิร์ฟเวอร์ครับก็เป็น const server เท่ากับเราก็เรียกใช้ตัว http ครับแล้วก็ create server แล้วก็ถ้าเราคลิกดูมันก็จะต้องการ request แล้วก็ response ใช่ไหมเราก็ใส่ฟังก์ชันให้มัน1ครั้ง request req แล้วก็ res ฟังก์ชันเนี่ยมันต้องการ response ครับก็คือตัว callback เราก็ใส่เป็นอย่างนี้แล้วก็ดูว่า callback มันมีอะไรจากนั้นข้างในเนี้ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เวลาถ้ามีใครเรียกเข้ามาครับเราก็จะทำทุกอย่างในนี้ถ้าเราลองดูนะเราลอง console log เท่ากับ
Inside Create Server เดี๋ยวเราลองทำแค่นี้แล้วเราลองรันโหลดของเราดูจากที่เพื่อนๆดูเห็นไหมมันยังไม่ได้มีการคอนโซลล็อกไอตัว Inside Create Server ออกมาเพราะว่าเราแค่ทำการสร้างเซิร์ฟเวอร์ครับแต่เรายังไม่ได้กระจายมันออกไปข้างนอกโดยการ listen มันเดี๋ยวเราลองมาเขียนต่อดูเนาะก็เอาตัวแปรเซิร์ฟเวอร์มาเขียนต่อครับแล้วก็ใช้คำสั่ง listen มันก็จะเรียกใช้ว่าเฮ้ยคุณต้องการ listen ที่พอร์ตไหนเราก็ใส่ตัวแปรที่เราเซตไว้ครับก็คือพอร์ตแล้วก็ host name เนี่ยคุณต้องการใช้ host name อะไรเราก็มี host name อยู่แล้วก็ใส่ host name แล้วตัวฟังก์ชันของมันเนี่ยมันต้องการ callback นะเราก็เหมือนเดิมครับทีนี้เซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยมีการ listen ไปที่พอร์ต 3,000 ตามที่เราเซตเอาไว้แล้วแล้วก็มี host name ที่เราเข้า host ทีนี้เราอยากจะรู้ว่ามัน listening จริงหรือเปล่าเราก็ง่ายๆครับใส่ console log อาจจะบอกว่า server is running on port 3,000หรือเราอยากจะ adapt เราอยากจะรู้ว่าถ้าสมมติเราเปลี่ยนพอร์ตเนี่ยมันรันที่พอร์ตไหนแล้วก็มาแทงค่าเป็นสตริงนี้ได้ครับใช้สตริงเทมเพลตใน ESX นะฮะก็จะเป็นอย่างนี้กดเซฟแล้วเรากดรันจะเห็นแม่ว่ามันมี server is listening on port 3,000 กลับมาแล้วทีนี้หน้าที่ของเราก็แค่กลับไปที่เบราว์เซอร์ครับแล้วเราก็เปิดดู new tab นะแล้วก็ local host port 3,000 แล้วก็ enterมันยังไม่มี response แต่ถามว่ามันเข้าไหมเรากลับไปดูที่โปรเจกต์เราเห็นไหมฮะว่ามันมีการเรียกใช้ใน Create Server ของเราเรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้เดี๋ยวเราลองมาทำให้มัน response plain text กลับไปดีกว่าเนาะก็คืออย่างแรกก็ stop ก่อนนะฮะเพราะว่าเนี่ย stop เสร็จปุ๊บ server เราก็จะเข้ามาถึงไม่ได้แล้วแสดงว่ามันก็ไม่ได้รันอยู่เนาะเราจะมาลองเล่นเป็น response status code แล้วกับเราจะบอกว่าให้มันขอให้ดีเทิร์นกลับมาเป็น200นะ set header เป็น content แล้วก็ plain text content type ครับ content type แล้วก็ value จะเป็น txt text plain จากนั้นเราก็ใส่ response .end นี่หมายถึงว่าเราจะส่งค่าอะไรกลับไปแล้วนะเราก็จะบอกว่า here isCreate server กดเซฟครับแล้วเราก็ลองรันอีกรอบหนึ่งเห็นไหมว่ามันมีคำสั่งที่เราเขียนออกมาแล้วทีนี้เดี๋ยวเราลองแก้ไขมันดูมันจะเป็น name is pen แล้วก็ลองแล้วก็ลองทำไมมันยังไม่เปลี่ยนล่ะถ้าเราต้องการที่จะให้มัน active server เนี่ยเราก็ต้องปิดแล้วก็เปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ครับอย่างนี้กด Ctrl C ออกแล้วก็รันใหม่รอบหนึ่งรันใหม่แล้วเรากลับไปที่หน้าเดิมแล้วกด Refresh เห็นไหมฮะค่ามันเปลี่ยนแล้วจากโค้ดของเราเราก็จะเห็นประมาณนี้นะฮะว่ามันก็จะมีการเรียกใช้โมดูลเนาะมีการประกาศตัวแปรว่าเราจะให้มันรันที่โฮสต์ไหนพอร์ตอะไรแล้วก็มีการ Create Server เนี่ยแล้วก็เมื่อ Create Server แล้วเนี่ยฮะเราจะให้มันทำอะไรบ้างข้างในที่นี้ก็จะมีประกาศ console log 1ครั้งมี set status http เป็น200นะฮะ200นึงก็คือเป็น200โอเคหมายถึงว่าเป็นบอก client นะเนาะว่าคุณโอเคนะคุณได้รับค่าเรียบร้อยแล้วคุณก็เอาไปทำงานต่อได้แล้วก็มีการ set header ให้กับตัว response กลับไปเป็น plain text นะฮะตรงเนี้ยเราอาจจะต้องไปดู html ทีนึงว่ามัน support อะไรบ้างบางคนอาจจะใช้เป็นapplication json ในการส่ง json กลับไปหรืออะไรก็ตามแต่นี้ในที่นี้เราใช้เป็น plain text นะฮะแล้วก็ response.end เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะส่งค่าอะไรกลับไปในที่นี้ก็จะเป็น string ตัวหนึ่งและนี่แหละครับคือพื้นฐานของ Node.js Node.js หลักๆก็จะทำงานอยู่บน HTTP อย่างเงี้ยแหละฮะแล้วก็เราก็จะพยายาม listen ออกไปทำเป็น API อะไรอย่างงี้เนาะนี่ก็จะเป็น basic และเดี๋ยวเรามาต่อยอดกันดีกว่าว่าเราจะทำยังไงกับมันบ้างเราจะเขียนยังไงให้มันง่ายขึ้นแล้วเราจะใช้ framework อะไรในต่อไปเดี๋ยวเรามาติดตามกันตอนต่อไปครับสวัสดีครับ